สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจพี่กันแล้วก็ YouTube พี่กันนุ่มแม่ค่ะวันนี้เรามารายกันนะคะช่วง20:40นะคะแต่แล้วว่าจะมา20:30แต่ทำงานบ้านไม่ทันค่ะสวัสดีคุณแม่ที่เข้ามานะคะเข้ามาแล้วกล่าวทักทายนะคะให้พี่กันนิดนึงค่ะพี่กันจะได้รู้ว่ามีคนเข้ามาแล้วนะคะวันนี้นะคะสำหรับการไลฟ์นอกเวลาเนอะเราก็มีความรู้มาฝากให้กับคุณแม่แล้วก็จะมาตอบคำถามให้กับคุณแม่ที่มีปัญหาเรื่องของการเลี้ยงลูกการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ค่ะสวัสดีนะคะโอ้เข้ามากันอย่างรวดเร็วค่ะขอไลค์นะคะขอแชร์นะคะขอหัวใจละกันเป็นกำลังใจให้กับพี่กันนิดนึงในการไลค์นะคะ1 ขวบ 8 เดือนชอบทำร้ายแม่มากเวลาน้องโมโหร้องไห้ก็จะกัดดึงผมข่วนแม่เราจัดการยังไงไม่ให้ลูกทำแบบนี้ควรจะจัดการจริงจังนะคะเพราะ1 ขวบ 8 เดือนแล้วถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้มันอาจจะติดเป็นนิสัยได้นะคะคือคุณแม่ต้องดูว่าเขาเนี่ยมีเหตุผลอะไรที่มาทำหมายถึงว่าเป้าหมายหรือว่าเขามีอารมณ์แบบไหนที่เขาจะทําเช่นเขาอยากได้ของอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเขามาทําร้ายแม่หรือเปล่าเออเพราะเราจะได้แก้กันทันเนาะหรือเขาโมโหอะไรเขามาทําร้ายแม่หรือเปล่าแม่ต้องจริงจังขึงขังจับมือเขาให้หยุดพฤติกรรมที่เราจะไม่ทนหรือว่าไม่ยอมรับลูกนะคะคือพฤติกรรมทําร้ายตัวเองทําร้ายผู้อื่นทําร้ายข้าวของอันนี้เรายอมไม่ได้เราต้องจริงจังค่ะ3 อย่างนี้คือเป็นเรื่องจริงจังนะคะแม่ต้องจับมืออย่างนี้สมมติว่าเขากำลังดึงผมคุณแม่นะคะจับแล้วก็บอกว่าหยุดหยุดนะลูกแม่เจ็บทําแบบนี้ไม่ดีหนูบอกสิว่าหนูต้องการอะไรเหมือนพี่แกกำลังเล่นละครประมาณนี้นะคะอ่ะแล้วเสร็จแล้วจับหยุดใช่ไหมคะแม่อาจจะต้องทิ้งให้เขาอยู่กับตัวเองแป๊บนึงแล้วเสร็จแล้วพอเดินเข้ามาแล้วก็พูดเขาใหม่ว่าหนูเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าแม่บอกว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยว่าแม่ไม่อยากให้หนูทำร้ายไม่อยากให้หนูทำแบบนี้นะอ่ะถ้าเขาเข้าใจหยุดร้องไห้แล้วก็กอดกันค่ะนะคะลองทำแบบนี้นะแล้วก็พยายามอย่าให้เกิดเหตุการณ์ที่นำไปสู่อาการแบบนี้ค่ะเนาะที่เราต้องสังเกตว่าเขามีอาการตอนไหนนะคะเคยเจอเหมือนกันเด็กแบบคือโตแล้วป.ห้าป.หกยังมีพฤติกรรมทำร้ายแม่ที่พี่แกงเคยเจอคือไม่พอใจคนอื่นแต่มาลงกับแม่แบบนี้คือไม่ได้นะไม่ได้เราต้องจะแก้มันจะติดเป็นนิสัยเลยนะคะคุณแม่ทิติมาถามว่าลูก6 เดือนสามารถลงสระน้ำได้หรือยังนะคะ6 เดือนลงได้ค่ะ6 เดือนลงได้เลยนะคะอาจจะเริ่มจากการที่เราเอาแบบบ่อน้ําเราอ่ะสระน้ําเรามาลงมาให้ลงก่อนนะคะ7 เดือนไม่ยอมจับขวดนมเลยค่ะทํายังไงและอย่างอื่นจับไหมอย่างอื่นจับไหมคะคืนทีเราอาจจะซัพพอร์ตเขามากเกินไปค่ะคือมีแต่คนคอยจับให้เนาะเขาไม่เคยหยิบกินเองเนาะคุณแม่ต้องลองแบบว่าอ่ะงั้นดูดีว่าจะจับไหมถ้าไม่จับก็ไม่ให้กินก็ให้ร้องนะคะน้อง1 ขวบค่ะบวกนมแม่บวกข้าว3 มื้ออึแข็งถ่ายยากมี2-3 วันแล้วยังไม่อึเลยควรทำยังไงโยเกิร์ตกินไหมคะโยเกิร์ตนี่ได้ผลมากนะคะเพราะเป็นพรีไบโอติกโยเกิร์ตผลไม้เช่นแก้วมังกรค่ะมะละกอค่ะช่วยให้ลูกอึง่ายได้ทานหรือยังคะทำเมนูอาหารที่มีผักค่ะผักตำลึงผักบรอกโคลี่ผักบุ้งผักกาอะไรอย่างนี้ค่ะและแม่ค่ะแม่กินน้ําผักปั่นเพราะลูกกินนมแม่เนาะแม่กินน้ําผักปั่นสดที่เป็นผักปั่นสดนะไม่เอาผักน้ําผักกล่องไม่เอาน้ําผักปั่นสดจะทําเองหรือซื้อร้านก็ได้นะคะแม่ก็กินอะไรก็ได้ที่ทําให้แม่ถ่ายง่ายแม่อาจจะกินน้ำแอปเปิลไซเดอร์เผื่อน้ําผักหาไม่ได้น้ําแอปเปิลไซเดอร์ที่พี่กันพูดถึงบ่อยมันเป็นขวดอะน้ำแอปเปิลไซเดอร์เป็นขวดตอนนั้นถ้าพี่กันซื้อคือพี่กันซื้อจากท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วพี่กันอ่ะเอามาผสมกับน้ำเปล่ากินตอนเช้ากินตอนเช้าเหมือนดีท็อกคือกินตอนเช้านะคะแล้วก็เนี่ยถ่ายดีนะคะอาจจะซื้อมากินนะคะก็จะช่วยคือแม่ต้องกินแล้วก็ได้ทิมทำให้แม่ถ่ายอ่ะเดี๋ยวลูกที่กินนมแม่ก็จะถ่ายง่ายขึ้นด้วยค่ะ2 เดือนนะเป็นพังผืดใต้ลิ้นหมอแนะนําให้ไปตัดออกที่โรงพยาบาลน้องจะกินนมได้ไหมแล้วน้องจะต้องตัดพังผืดออกใช่ไหมถ้าดูดนมแม่แล้วแสดงว่ามีปัญหาสิหมอถึงให้ตัดนะคะหมอดูแล้วแหละว่าคงเยอะนะคะเวลาตัดแล้วน้องกินนมได้เลยนะ
ไม่จําเป็นจะต้องงดนมแม่เด็ดไรเลยอะไรเลยนะคะตัดเศษก็กินนมได้ปกติเลยแผลมันจะเป็นขาวๆค่ะใต้ลิ้นนิดนึงนะคะเขาเด็ก2 เดือนเนี่ยเขาจะไม่ได้รู้สึกเจ็บมากจนจดจําหรือเป็นฝันร้ายอะไรเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นนะคะตัดเล็กๆดีที่สุดเลยค่ะเวลาก่อนตัดเนี่ยถ้าไปที่อย่างโรงพยาบาลเนี่ยบางที่เขาจะใช้การดมยาแล้วก็ขีดบางที่ก็ไม่ได้ใช้นะคะก็คือขีดเลยนะคะแต่2 เดือนก็ค่อนข้างโตอาจจะต้องดมยาแหละนะคะโอเคขอบคุณทุกการไลค์การแชร์นะคะขอบคุณที่ติดตามเพจแล้วก็ YouTube พี่กันนะคะติดตามกันไปอย่างนี้ตลอดไปนะคะแล้วก็พี่กันก็จะมีสาระความรู้ดีๆมาฝากอีกต่อไปค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ